ฝนตำบลใดบนท้องทะเลนี้นะครับก็ขอเชิญชวน FC ทุกท่านมาให้กำลังใจมาอวยพรให้ลูกเรือทุกคนครับให้ปลอดภัยนะครับซึ่งเรือนี้ก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยแม่ย่านางที่สิงสถิตอยู่บนเรือก่อนออกเรือมาเราก็ทำพิธีบูชาแม่ย่านางตามขั้นตอนบูชาพระแม่คงคาให้ปกปักรักษานะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีของชาวเรืออยู่แล้วที่จะต้องพึงกระทำกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมมาให้กำลังใจน้องพรกันยาวๆนะครับแล้วก็ให้น้องพรกลับมาในน้อยก็จะมาทำคลิปให้ชมว่าได้อะไรเข้ามาบ้างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ